คือคนหนึ่งเป็นอีก4คนต้องเป็นตามอย่างเด็กม .5 กลุ่มนี้ที่มีพฤติกรรมเป็นอุปทานหมู่นะครับมันก็อยู่ห้องเดียวกันมาตลอดมันเป็นสื่อสัมพันธ์อย่างนึงนะครับความรู้สึกระหว่างเพื่อนกับเพื่อนเรียกกันว่าแฝดค่ะเป็นการได้ทั้งว่าสื่อสารทางจิตแต่วันนี้ลองให้ชัดๆอีกทีทดลองนะครับ1 2 3ใช่มั้ยสนิทเข้าคันแซดแพ็คเกจโทรฟรีเพื่อนซี5เบอร์สมัครก่อน30มิถุนายนนี้